ซ่าซาไทยค่ะอันนี้เป็นกระดูกเล้งนะคะกระดูกหมูเดี๋ยวเราจะมาต้มกันนะคะจะใส่เกลือลงไปนะคะเราจะเอาประกาศดองที่เราได้ล้างนะคะใส่ลงไปจะรอน้ำเดือดรอบหนึ่งนะคะแล้วเราจะยกขึ้นค่ะอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะยกลงนะคะนี่คือประกาศดองที่เราได้ลวกน้ำแล้วนะคะเราจะเอาประกาศดองมาล้างอีกรอบหนึ่งนะคะThank you.
คะอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เกลือลงไปนะคะจะใส่กระดูกหมูลงไปนะคะค่ะนี่กระดูกหมูนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะช้อนซองออกก่อนนะคะช้อนซองทิ้งเลยนะคะจะใส่ตัวรากผักชีลงไปนะคะพริกไทยค่ะกระเทียมนะคะอันนี้เป็นรากผักชีนะแล้วเราจะใส่ตัวรากผักชีพริกไทยกระเทียมนะคะที่เราตำไว้ใส่ลงไปเลยนะคะสารกัดดองตามลงไปเลยนะคะเราจะตำพริกตำนี้พอนะคะจะใส่เกลือลงไปนะคะ
จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะต้มประกัดดองขอบคุณที่ติดตามนะคะ